ข้าพเจ้ามาริยาอิสริยาพงศ์สิริภัทรขอรับคุณณัฐพลเมฆวรากุลเป็นสามีและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันตามถูกต้องตามกฎของพระคริสต์เจ้าและก็ของพระศาสนาจักรแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องนั้นได้แสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่นี้ด้วยการปรบมือครับพระเจ้ามาณัฐพลมีแพรวราคุณขอรับคุณมาริอาอิสริยาพงศ์สิริภัทรเป็นภรรยาและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่You live.